สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปันได้นำเอาคลิปขั้นตอนการวาดคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ Chase Bittersweet ซึ่งเป็นแบรนด์ของปันเองเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะคอลเลกชันนี้นะคะมีชื่อคอลเลกชันว่า Let's Just Vamp Eye ค่ะจะเป็นการนำเอาตัวฟันเฟซที่เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ปันเนี่ยมาแอบอยู่ในลวดลายต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งธีมของลายนี้เนี่ยจะเป็นธีม Wonderland นะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะปันก็จะเริ่มวาดจากใบไม้นะคะที่อยู่ระยะหน้าก่อนซึ่งเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเส้นที่แบบค่อนข้างเรียบง่ายนะคะให้เราเข้าใจรูปทรงใบไม้แล้วก็ตัดด้วยเส้นสีชมพูที่ทำให้เราเนี่ยสามารถตัดเส้นได้ง่ายขึ้นโดยการลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยปันจะวาดคร่าวๆเอาองค์ประกอบที่เราต้องการก่อนให้มันลงตัวก่อนอันนี้ก็คือปันตัดเส้นใบไม้แล้วนะคะก็แล้วก็ลงสีที่ปันจะตัดเส้นแล้วก็ลงสีไปทีละส่วนเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการนำเอาไปใช้ประยุกต์ในรูปแบบอื่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงสีทั้งรูปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนำไปต่อยอดได้ยากขึ้นเนาะเพราะว่าปันเอาไปทำหลายอย่างมากๆในหนึ่งรูปนะคะการลงสีของปันก็คือมีการลงสีคร่าวๆไปก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดของตัวลายใบไม้นะคะเป็นการเหมือนแบบมันใช้เทคนิคคล้ายๆการลงสีน้ำเอ้ยการลงสีไม้นะคะก็คือแบบใช้ลายเส้นเป็นหลักนะคะในการลงก็คือขั้นตอนนี้มันใช้เวลายาวนานมากก็คือ3ใบเนี้ยมันใช้เวลาไป3วันเพราะมันเก็บเรื่อยๆเก็บไม่เลิกเลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือปันกำลังเบลนนะคะให้ไอตัวเหมือนแกนใบไม้ใช่ไหมนั่นแหละให้ขอบมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าดูแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกต้องสังเกตนิดนึงนะคะพอปันเบลนให้มันสมูทขึ้นดูไม่คมมากเนี่ยแล้วปันก็มาทำลายเส้นใบไม้ต่อค่ะโดยการค่อยๆฝนไปเรื่อยๆฝนไปทีละนิดนะคะตามแสงและเงาเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราแบบระบายคร่าวๆเกินไปตัวเชฟใบไม้มันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติมากพอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นเชฟใบไม้จริงๆมันจะมีความแบบวูบวาบยังไงดีอะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันความพิ้วไหวมันใช้คำพูดไม่ค่อยถูกก็คือมันก็จะแบบเก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่สีชั้นแรกนะคะเราจะต้องลงเส้นแบบนี้ไปอีกประมาณ3ชั้น4ชั้นเลยนะคะมันก็เลยใช้เวลานานพอสมควรงานนี้มันบอกเลยว่าแบบใช้เวลานานมากตั้งใจมากจริงรายละเอียดใบไม้เนี่ยมันเหนื่อยจริงค่ะแต่ว่าต้องบอกด้วยเอ้ยต้องบอกเลยว่ามันสนุกแล้วมันก็เพลินมากๆแล้วก็กินพลังงานเราไปเยอะมากเหมือนกันนิ้วจะล็อกเอาทุกคนมันบอกเลยคือปันทำไปแบบวาดขนาดเนี้ยปันไม่รู้นะว่าแบบเวลาคนเห็นงานปันเขาจะเห็นในสิ่งที่ปันทำหรือเปล่าแต่ปันแบบปันพูดแล้วปันมีความสุขที่จะทำแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จริงๆว่าทุกคนถ้าได้งานปันไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะตั้งใจมากจริงๆใส่ใจมากๆเลยนะอันนี้ก็เริ่มสีชั้นที่2แล้วนะคะก็คือจะเป็นสีที่สว่างกว่าสีเบจขึ้นมานิดนึงนะคะสีเบจของใบไม้ที่เราลงไปตอนแรกนั่นเองนะจ๊ะก็เอาสีเบจมาช่วยแต่งช่วยกลบตัวเงาที่เราลงไปชั้นแรกนะคะให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะคือในเรื่องของการใช้สีถ้าเกิดว่าทุกคนใช้แบบใช้สีน้อยมันอาจจะทำให้ภาพดูยังไงเดียคือใช้คำพูดนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดเราใช้สีมากขึ้นภาพมันจะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้ใช้แค่เงาสีเบจแล้วก็สีสว่างที่มันมีแค่3สี
แต่ว่าเราอาจจะใช้สีเหลือบเหลือบเหลืองเหลือบเหลือบขาวอะไรเงี้ยแบบใช้ความสีเยอะมากขึ้นเพื่อดูเป็นธรรมชาติดูมีมิติมากยิ่งขึ้นให้ภาพมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็สว่างชั้นที่2แล้วก็คือถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันจะออกไปติดเหลืองแล้วนะคะออกไปติดทางเหลืองหน่อยแล้วมันจะดูไม่เขียวเท่าไหร่ละไอ้พวกนี้ก็จะทำให้ใบไม้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะคือมันเก็บไปแทบจะไม่เห็นสีเบจอยู่แล้วอะเก็บลายเส้นอะ คือใบนี้มันจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าสีที่มันต้องการก็คือสีใบใหญ่เนี่ยก็คือจะแบบดูไม่เหมือนสีสองใบแรกด้านหน้านะคะสองใบแรกก็จะมีความเข้มมากกว่ามีความไม่เด่นเท่าใบนี้นะคะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะสีสว่างจะทำให้ใบมันดูแบบพองขึ้นนึกออกปะแบบโดนแสงอะความสว่างก็คือส่วนที่ใบไม้มันโดนแสงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีสว่างอีกชั้นหนึ่งแล้ว ก็จะไปเชิงขาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวขาวนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ที่แบบมันสะท้อนกับแสงนั่นเองนะคะความเงาของใบไม้ที่เกิดขึ้นใดๆนะจ๊ะมันก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนกับแสงนะคะก็สีขาวที่มันเติมมันจะเป็นส่วนที่มันปูดขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะเป็นเหมือนรีเฟกแสงนะคะแล้วก็จะเติมจุดๆซึ่งอันนี้ปันจะชอบมากเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ปันเลย ไม่รู้ทำไปทำไมแต่รู้สึกว่าชอบมากที่จะทำรู้สึกว่ามันต้องมีอยู่ในรูปอะไม่รู้ทำไมแล้วก็จะเก็บเงาเข้มนะคะไปอีกก็คือเงาเข้มอันนี้จะเข้มกว่าสีแรกที่เราเติมไปนะคะเอามาเก็บดีเทลอีกทีหนึ่งให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะเติมเก่งจ้าแล้วเราก็จะมาลงใบสองใบหน้านะคะซึ่งจะเป็นโทนสีเดียวกันเลยนะคะจะเป็นสีแนวเข้มๆหน่อยคือถ้าทุกคนสังเกตเห็นปันจะลงแบบสีเงาคร่าวๆไปก่อนแล้วก็มาลงรายละเอียดตรงแกนนะคะตอนนี้ที่ทุกคนไม่เห็นความเคลื่อนไหวก็คือปันกำลังเบนนะคะให้ขอบของแกนใบไม้แกนใยใบไม้เนี่ยมันดูสมูทมากขึ้นอยู่นะคะเพราะตัวบัตรที่ปันใช้เนี่ยขอบมันจะคมนิดนึงคือถ้าปันลงสีอะไรแบบนี้ปันจะไม่ค่อยใช้แอร์บัตรเท่าไหร่นะคะแอร์บัดคือตัวที่บัดที่มันเป็นขอบฟุ้งๆน่ะปันไม่ค่อยใช้ปันจะใช้แอร์บัดเฉพาะตอนที่แบบเราลงสีคร่าวๆอะไรแบบนั้นนะคะปันจะเป็นโรคจิตที่แบบชอบใช้บัดคมๆแล้วก็ค่อยมาเบนให้มันสมูทอีกทีนึงไม่รู้เพื่ออะไรอันนี้ปันก็จะลงลายเส้นไปเลยลายเส้นดีเทลของใบไปเลยนะคะจะเป็นสีที่สว่างขึ้นเพราะว่าเป็นตั้งใจว่าจะเอาสีเข้มกบทีหลังนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราลงเข้มแล้วมันจะดูเข้มไปหมดในตอนนี้นะในส่วนของใบที่เข้มนะคะมาทีละเส้นแบบนี้เลยนะจ๊ะปฐมบอกว่ามันกินพลังงานมากแล้วก็ละเอียดมากจริงต้องแบบมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นๆด้วยความที่แบบเอาจริงๆไปเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบตั้งใจแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วอ่ะอันนั้นมันถึงจะแบบมันถึงจะนิ่งจริงแต่ถ้าเกิดมีอะไรมาแบบมากวนๆนิดหน่อยทำให้เราอยู่กับงานเราไม่ได้อันนั้นคือปลดหลุดเลยนะก็จะอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่
อันนี้ใบก็จะทำทีเดียว2ใบไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเฉดสีเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องมาเลือกสีใหม่ดูดสีใหม่อะไรแบบนี้นะเห็นไหมแค่เก็บสว่างขึ้นมานิดนึงมันก็จะดูมีมิติขึ้นมานิดนึงแล้วอะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะจริงๆปันเป็นคนที่ไม่ได้ชอบวาดใบไม้เท่าไหร่เลยนะเพราะว่าปันรู้สึกว่าใบไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบละเอียดอะด้วยความใยของเราเอ๊ะไม่ใช่ด้วยของเราด้วยความที่มันมีใยของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเราไม่สามารถทำความเข้าใจได้หมดด้วยโครงสร้างของใบต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจบ้างแต่นี้ปันไม่ได้มองไปถึงใยขนาดนั้นปันมองแค่แบบเน้นตัวแกนแล้วก็ตัวเชฟของใบไม้เป็นหลักนะคะอันนี้ปันปรับสีให้มันดูมีความเขาเรียกเขียวแบบเหลื่อมๆมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเขียวหม่นไปไหนปันถึงชอบทำงานดิจิตอลไงทำงานแบบบน iPad อะไรเงี้ยทำงานบนคอมมากกว่างานมือเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันแก้ไขยากงานมือแล้วปันก็ไม่ใช่คนเนี้ยบด้วยถ้าเกิดทำงานมือปุ๊บก็คือสกปรกจ้ะอันนี้สีสว่างอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะสีสว่างอันนี้ก็จะแอบเหลือบเหลือบเหลืองนิดนึงเขียวเหลือบเหลืองนะคะจะไม่เหลือบเหมือนอันแรกมันจะเหลือบคนละโทนนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันก็ทำให้ดูมีมิติขึ้นไปอีกขยันเนาะดูเป็นคนขยันเลยอะอันนี้เพิ่มความสว่างของแกนเข้าไปนิดนึงนะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบตรงเงามันเข้มไปเราอยากให้มันดูมีเท็กเจอร์มีความลายเส้นอยู่อะไรแบบนี้เราก็เติมเส้นอ่อนๆลงไปได้นะคะเพื่อที่จะให้มันดูไม่หวงจนเกินไปเนาะเห็นไหมเชฟเปลี่ยนละถ้าเราเติมความสว่างเข้าไปเพิ่มมากขึ้นเชฟใบไม้มันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตรงด้านบนเห็นไหมคะว่าแบบมันดูเป็นเงาเข้มแล้วดูโว่งๆหลงๆมันก็จะเติมแบบไลเส้นอ่อนๆเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะมาเติมความเข้มละเป็นดีเทลเข้มละเก็บความเข้มก็คือจะเข้มกว่าสีเบจไปอีกนะคะเก็บหลายชั้นเก่งเก็บหลายชั้นมากเก็บไม่หยุดเก็บไม่ย่อนเก็บจนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอชั้นนั้นแกจะลงไปทำไมวะถ้าแกจะกลบชั้นนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนเอาจริงๆมันต้องมีอะค่ะมันต้องมีทุกชั้นสำหรับปันเนี่ยทุกชั้นสีสำคัญหมดถ้าขาดชั้นสีไหนชั้นสีนึงมันอาจจะไม่ได้ดูแบบมีอะไรมากเท่านี้อันนี้คือปันแบบพาวมากพาวภูมิใจในใบไม้สามใบนี้ของปันมาก3วันของปันอะคิดดูดิขนาดเป็นวิดีโอที่แบบเร่งความเร็วมันยังช้าเลยทุกคนมันยังกินเวลาไปแบบนานแล้วอ่ะอันนี้10กว่านาทีแล้วนะไอ้3ใบยังไม่เสร็จเลยปกติแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่ใช้เวลาน้อยจริงๆอ่ะโอ้แป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนในลายนี้แค่ทุกคนได้ใบไม้3ใบนี้ไปทุกคนก็คุ้มมากมายไก่กองแล้วนะคะนี่เห็นไหมมันดูมีลายขึ้นไหมเติมเข้มเข้าไปอีกมันก็ดูมีลายขึ้นไปอีกนะคะ
็นป่ะเห็นป่ะตรงไหนที่เราอยากปรับเชฟปรับแก้ไขเราก็จะเติมความเข้มความอ่อนนี่แหละช่วยได้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เติมความสว่างของแกนขึ้นไปนิดหนึ่งให้แกนมันดูนูนขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็จะลองจะเติมเส้นสว่างก็คือออกแนวขาวๆไปเลยนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆรีเฟกเงานิดหน่อยคือเหมือนมันจะไม่ค่อยได้โดนแสงเท่าไหร่นะคะในความใบ2ใบเนี่ยเราก็จะเติมรีเฟกน้อยกว่าใบบนอีรีเฟกตัวนี้มันจะแบบช่วยในเรื่องความหนาของใบด้วยนะคะให้แบบให้ใบมันดูไม่ได้แบนจนเกินไปเท่าไหร่อ่ะต้องขออภัยในการใช้เรียบเรียงคำไม่ถูกเลือกใช้คำไม่ถูกด้วยเป็นคนงงๆนะคะเห็นไหมจุดๆมาละมีความชอบจุดๆนะคะในส่วนนี้มันอาจจะกำลังทำแกนใบนะคะแล้วก็เก็บใบจนกว่าเราจะพอใจก็ยังเก็บใบบนอยู่เลยนะทุกคนตอนนี้ไม่ยอมเสร็จสักทีแกนมาแล้วนะคะแกนใบไม้มาแล้วนะคะแกนใบไม้เนี่ยดีเทลไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ระยะหลังละคนไม่ค่อยจะเห็นละก็จะเติมลงสีไปแค่ประมาณ3เฉดสีเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเด่นเท่าตัวใบไม้ที่มันตั้งใจจะเน้นนะคะด้วยความที่เชฟมันไม่วุ่นวายด้วยแหละทุกคนเชฟมันแค่แบบเป็นทรงกระบอกอะส่วนนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของที่ปันสร้างขึ้นมานะคะจะเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวปันเองแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของปันนะคะที่ปันตั้งชื่อเอาไว้ว่า P to the fifth power นะคะคือ P ยกกำลัง5นั่นเองมาจากชื่อพวกเราที่เริ่มต้นด้วยตัว P ทั้งหมดทั้งมวลใดๆนะจ๊ะเห็นไหมปันวาดไปทีละส่วนนะงานเนี้ยปันจะไม่วาดทีเดียวนะคะเพื่อการปรับแก้ที่ง่ายขึ้นด้วยนะสำหรับปันนะเพราะว่าปกติปันไม่ชอบวาดงานพื้นหลังไงแต่งานนี้มีพื้นหลังถ้าเราแบบอยากจะเคลื่อนย้ายตัวเมนอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เคลื่อนย้ายง่ายขึ้นแก้ไขงานง่ายขึ้นด้วยนะคะก็คิ้วก็จะเป็นคิ้วแบบคิ้วหมาปันชอบคิ้วแบบกระจุกอยู่ตรงกลางคือส่วนตัวเป็นคนที่ขนคิ้วเข้มแค่ด้านหน้านะคะด้านหลังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ละเราลงลายเส้นผมได้ละเอียดพอสมควรนะคะแล้วก็ลงสีผิวนะคะสีผิวก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะคะจะเป็นแค่2เฉดพอเราอยากได้ความเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้เป็นเสมือนจริงขนาดนั้นนะคะชอบมากๆปากกระจุ้งกระจิ้มไหมเงาผมก็จะเป็นแบบลงเข้มแล้วก็ลงไฮไลท์อ่อนๆตัวไฮไลท์มันไม่ได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะจะเป็นสีออกเหลืองๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดเช่นเคยแล้วก็ยังมีไฮไลท์เป็นเส้นขาวๆระบายเสื้อคือมันตอนทำเสร็จแล้วมันเพิ่งมารู้สึกว่ามันเหมือนเสื้อร้านมินิมาร์ทมากๆพนักงานมินิมาร์ทเลยแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็ชอบดีทีนี้ลงสีมาค่ะไอตัวเฟนบูด็อกด้านบนเนี่ยจะเป็นชื่อปาบูนะจ๊ะรายละเอียดของ5ตัวนี้นะคะก็จะไม่ต้องแบบไม่ได้ลงสีเยอะไม่ได้มีเส้นเยอะเท่าไหร่เพราะมันอยากให้มันดูเป็นการ์ตูนที่ง่ายๆก็คือพูดตรงๆคือเรามีเพจการ์ตูนของพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะเราไม่อยากให้มันรายละเอียดเยอะเพราะว่าเวลาเราวาดการ์ตูนช่องเนี่ยเราจะได้แบบประหยัดเวลาไปเยอะมากๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อที่จะทำมันด้วยถ้าเกิดรายละเอียดเยอะเราจะรู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยไปก่อน
ต้องพูดตรงๆว่าเราเป็นคนที่ขี้เกียจพอสมควรแล้วอยู่ดีๆก็อาจจะมีความขยันจนน่ากลัวเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปตัวเองเป็นคนยังไงกันแน่ขี้เกียจหรือขยันอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะจ๊ะลายสก๊องลายสก๊อตไอหมาชื่อว่านี่ชื่อปีชองนะคะส่วนกระต่ายสีเทาเข้มจนเกือบจะดำเนี่ยชื่อปิวิวค่ะกระต่ายขาวขนฟูๆด้านข้างๆมันก็ชื่อปับปัดเหงานะคะเสร็จแล้วเรามาล่างต้นไม้ใบไม้กันต่อเลยเป็นฉากของเราเองนะคะตัวฉากเราก็ยังคงความเยอะอยู่เพราะเราอยากให้งานนี้มันดูเต็มมากๆจริงๆต้นไม้ในจินตนาการธีมงานนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบธีมวันเดอร์แลนด์โลกของปันเองปันชอบความวันเดอร์แลนด์นะคะตอนแรกต้นไม้นี่แบบคิดอยู่เลยจะทำยังไงดีนะเราก็วาดไปเรื่อยๆตามฟิลตามความรู้สึกที่เรานึกขึ้นได้หมายถึงว่าแบบที่เราพอนึกภาพต้นไม้ได้บ้างแต่ว่าเราไม่ได้เอาเสมือนจริงขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะใส่เท็กเจอร์ต่างๆเข้าไปด้วยนะคะอีตรงตาไม้มันทำไม่ถูกอันนี้ใบไม้นะคะใบไม้มันก็จะวาดใบมาแค่ช่อเดียว1ช่อนี้ก็กินเวลาไปมากพอสมควรแล้วนะคะเราก็เลยจะใช้ทางลัดนิดหน่อยโดยเราวาดแค่ช่อเดียวเนี่ยแหละลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะใบไม้ฉากหลังก็อยากให้น้อยหน้านะคะใบไม้ฉากหน้าเราต้องละเอียดพอกันแต่ในเรื่องของตัวแสงและเงาเนี่ยมันไม่ต้องเยอะเท่าเอาลวดลายพอในลวดลายนะคะเริ่มมีอะไรแล้วเห็นไหมเริ่มไม่ใช่ใบไม้ที่แบบใบไม้ธรรมดาเป็นใบไม้ที่มีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วช่อเล็กๆนี้ยังนานช่อที่แบบทุกคนไม่สังเกตแน่ๆว่าลายมันขนาดนี้ต้องเชื่อมันปะเพราะมันเล็กมากจุดๆก็ยังมาอีกแล้วนะจ๊ะยังไม่เสร็จนะคะไฮไลท์ขาวอย่าลืมเก็บไม่หยุดเสร็จแล้วเราก็ลงแบบความสีเติมแสงเติมเงาอะไรเงี้ยไอพวกด้านบนนี่คือก๊อบวางหมดเลยนะคะตัวใบไม้มันวาดแค่ช่อเดียวแล้วมันก็ก๊อบวางนะคะให้มันเต็มซึ่งความเยอะของมันทำให้ภาพมันดูเต็มจริงๆทุกคนแบบไม่ต้องไปมัววาดทั้งหมดเหนื่อยแค่อีก3ใบนี้ก็กินเวลาไป3วันแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่างานนี้มันงานที่ค่อนข้างเร่งพอสมควรซึ่งลายแรกก็คือลายไหนที่ปันวาดอ่ะมันกินเวลาไป3วันแต่ปันได้แค่ใบไม้3ใบปันก็เลยต้องแบบประหยัดเวลานะคะอันนี้เป็นก้อนหินแบบไหนก็ไม่รู้นะหินในจินตนาการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะให้ทุกคนมองว่ามันเป็นก้อนหินแล้วกันนะคะเป็นว่าอันไม่ถูกมันพูดเลยอันนี้ก็จะเป็นออกเหลืองๆเหลือบเหลืองๆก็ยังคงมีรวดลายอยู่นะคะในเรื่องของก้อนหินใบไม้ต่างๆในความธรรมชาติต่างๆแล้วก็ยังใส่จุดอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการล่างเห็ดละเห็ดเนี่ยมันล่างนานมากเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้าอ่ะมันดูเป็นเห็ดพิษในการ์ตูนจนเกินไปมันดูไม่เข้ามากๆในตอนแรกนะคะดูสิทุกคนมันดูปลอมอ่ะคือเราไม่พึงพอใจกับเห็ดสักทีแต่ในรูปแบบนี้นะเราว่ามันน่าโอเคอยู่เห็ดก็ยังมีหลายเส้นนะคะทุกคนเล็กน้อยแค่ไหนเราก็ยังใส่เส้นเข้าไปนะคะยัดเยียดรายละเอียดให้มันถึงแม้มันไม่จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดก็ตามใส่เท็กเจอร์เพิ่มเข้าไปนะคะ
เสร็จแล้วก็จะเติมตัวฟันเฟสของปันเข้าไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปันลายเส้นของปันอีกอย่างนึงเช่นเดียวกันนะคะตรงนมปันก็จะมีไข่ดาวโปะอยู่สังเกตดีๆลายนี้จะมีตัวฟันเฟสอยู่3ตัวนะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมแล้วเราก็จะมาปรับพื้นหลังไปเรื่อยๆตามใจเรานะคะไอ้ที่ห้อยๆลงมานี่คืออะไรมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วและนี่ก็คือภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของเรานะคะซึ่งปันรู้สึกว่าปันพึงพอใจอย่างมากในความตั้งใจครั้งนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย